ครับผลิตภัณฑ์ก็บรรจุมาอย่างนี้นะเป็นใบปัดน้ำฝนน่าจะเป็นรุ่นหยวนพลัดนะครับหยวนพลัด2022นะครับแต่ว่าอยู่ในเว็บ Lazada อันนี้ก็จะมีซีนป้องกันใบยางมาในกล่องแล้วก็บรรจุในถุงมาอย่างดีนะครับเนี่ยพอมาออกมาจากในถุงเนี่ยอันนี้ของอันสั้นนะครับอันนี้อันยาวก็บรรจุมาก็ดีครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่ในรถนะครับผมทีนี้เมื่อเรามาดูในรถเนี่ยนะครับนะใบปัดน้ำฝนก็จะอยู่อย่างนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นนะเอาขึ้นมาก็จะติดฝากระโปรงนี้นะติดฝากระโปรงนี้ไม่ได้เสียนะครับอันยาวก็อยู่ฝั่งคนขับนะครับอันสั้นก็อยู่ฝั่งผู้โดยสารนะครับประมาณนี้เนี่ยของอัลตร้า3จะติดกระโปรงไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ก็มาดูรถญี่ปุ่นยกได้เลยใช่มั้ยฮะยกได้เราก็เปลี่ยนเนี่ยยกขึ้นทั้ง2ข้างใช่มั้ยยกเสร็จแล้วก็เปลี่ยนได้แต่ว่าของอัลตร้า3มันยกไม่ได้นะมันยกไม่ได้นะทีนี้เราก็จะเข้าไปดูในรถวิธีการก็คือจะต้องติดเครื่องวิธีที่1 นะฮะนี่เป็นวิธีที่1ที่จะต้องติดเครื่องนะครับเหยียบเบรกพุชสตาร์ทติดเครื่องนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1ในความคิดผมนะแล้วไปที่ค่ารถไปที่การตั้งค่ารถนะครับเมนูตั้งค่ารถทางด้านขวานี้นะครับไปที่สภาพรถนะไปที่สภาพรถโทษนะฮะไปที่เมนูที่4เลยนะครับมันจะมีเมนู1 2 3 4 5มี5เมนูด้วยกันนะครับเมนูที่1คือการตั้งค่าระบบเมนูที่2 ADAS เมนูที่3พลังงานใหม่เมนูที่4การตั้งค่ารถและเมนูที่5สภาพรถนะครับพอเราไปเมนูที่5แล้วเนี่ยมันจะมีแท็บด้านบนคือแท็บที่1การบำรุงรักษาอัจฉริยะ2ตรวจซ่อม3ข้อมูลรถดังนั้นจะไปที่แท็บคลิกลงไปนะฮะแตะที่แท็บเมนูอันนี้นะครับเราก็จะเปิดปุ่มใบปัดน้ำฝนด้านหน้านะครับผมแล้วก็แตะลงไปนะฮะนี่มันก็จะยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะมันจะยกขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เราก็จะไปเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนได้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดมันก็คือไม่ให้เป็นสีฟ้านะครับแต่กลับเงี้ยมันก็จะเอาลงไปซึ่งมันจะติดใช่ไหมติดฝากระโปรงด้านหน้าซึ่งเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นั่นเองแต่จริงมันเปลี่ยนได้ในความคิดผมแล้วก็งั้นนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะดีดไปถูกฝากระโปรงถลอกอะแต่ถ้าระมัดระวังเอาผ้ารองไว้ตรงก้านระหว่างฝากระโปรงผมว่ามันน่าจะได้นะแต่ว่าทำตามวิธีก็ดีกว่านี่วิธีที่หนึ่งในความคิดผมนะคือยกขึ้นมาอย่างนี้นะคือยกขึ้นมาอย่างนี้แต่อันเนี้ยสีฟ้านี่แล้วก็ยกขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีที่1ในความคิดผมนะก็ประมาณเนี้ยก็จะขึ้นมาอยู่อย่างนี้ทั้งคู่นะเนี่ยนะครับเนี่ยวิธีของออโต้3เนี่ยก็คือเราจะกดปุ่มนี้ลงไปเนี่ยเราจะกดปุ่มนี้ลงไปแล้วก็ดึงออกทั้ง2ข้างนะฮะข้างสั้นข้างยาวก็จะกดปุ่มนี้ลงไปเช่นเดียวกันกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ดึงออกตอนนี้พอมันยกขึ้นอย่างนี้นะฮะเราจะพบว่าข้อต่อเนี้ยมันสามารถยกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยยกขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแบบรถญี่ปุ่นเมื่อกี้เนี่ยแบบคันนู้นอ่ะเนี่ยยกขึ้นไปแล้วเราก็จะการเปลี่ยนนะฮะประมาณเนี้ยนะครับเราจะกดปุ่มนี้ลงไปนะกดปุ่มนี้ลงไปนะกดปุ่มกดลงไปแล้วดึงไปทางบนนี้เนี่ยก็จะหลุดนะเนี่ยหลุดออกมาแล้วนะครับมันก็จะหลุดออกมาเนี่ยนี่เราก็จะกดปุ่มนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปขวาให้ดึงนี่กดปุ่มลงไปดึงขึ้นนะครับทีนี้มันยังไม่หลุดต้องยกขึ้นไหมนะต้องยกขึ้นนะครับถึงจะหลุดนะครับแล้วก็กระจกเป็นรอยได้นะครับส่วนกระดาษขาวได้ออกมาเพื่อให้เห็นชัดว่ามันเป็นยังไงนะครับผมประมาณนี้
นี่ก็เอาใบปัดน้ำฝนมาแล้วก็รูดสีเขียวนะครับรูดทิ้งไปรูดทิ้งไปข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเอาด้านล่างเอาด้านล่างนี่นะฮะสวมลงไปตามร่องมันก็ดันเข้านะครับเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเนี่ยดันเข้าเอาลงได้ก็เหลืออีกอันนึงนะครับคืออันนู้นอันด้านผู้โดยสารนะครับอันนี้ผมจะเอาลงมาที่กระดาษนั่นนะครับคือมันเปลี่ยนตรงนู้นก็ได้แบบเมื่อกี้หรือเปลี่ยนแบบบนกระดาษนี้ก็ได้เช่นเดิมนะครับเราก็จะรูดที่เขาป้องกันใบหมาออกนะครับนะแล้วก็เอาตุ่มเนี้ยตุ่มนี้อยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยอยู่ด้านล่างก็ดันลงมาอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมเอาไปดูเลยนะเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นี่คือวิธีหนึ่งไปเปิดฟังก์ชันเมนูในรถแล้วก็กระดกขึ้นเพื่อจะยกอย่างนี้ทั้งคู่นะครับเพื่อยกนี้โดยหลักการนะเพื่อจะยกใบปัดน้ำฝนทั้งคู่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จัดการเปลี่ยนใบอย่างที่ได้ทำมาแล้วนะครับผมในแนวความคิดผมมีวิธีหนึ่งก็คือเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วไปกดทลายแต่ว่าเอากระดาษรองไว้หน่อยเพราะว่าปลายเหล็กมันขูดกับกระจกเป็นรอยได้นะครับประมาณนี้ลองดูทำให้ดูข้างเดียวนะครับแต่อีกข้างก็ทำเหมือนกันนะครับประมาณนี้กดปุ่มลงไปนะครับผมเนี่ยยกขึ้นมานิดนึงกดปุ่มลงไปแล้วก็ดึงออกเนี่ยนี่ครับเวลาใส่ก็จะกลับไปใส่เช่นเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าวิธีที่หนึ่งก็คือตามสภาพรถที่เขาสร้างให้มาส่วนวิธีที่สองนี่ก็คือมันก็ได้นะในความคิดผมนะครับเนี่ยยกขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตุ่มเนี้ยไปทางนู้นนะครับแล้วก็สวมเข้าไปเนี่ยพอลองก๊อกนะครับก็เสร็จแล้วประมาณนี้ครับผมมันอีกข้างนึงก็จะทำเช่นเดียวกันนะก็สามารถเปลี่ยนโดยการเปิดฝากระโปรงเป็นวิธีที่สองนะครับก็ได้เช่นกันอันนี้ก็เสร็จไปนะครับด้วยการใส่ใบปัดน้ำฝนแบบเปิดฝากระโปรงผมก็ซื้อมาตั้งแต่ซื้อรถมาปี2022ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยของปี2022นะซึ่งขณะนี้มันก็ผ่านมาประมาณ2ปีกำลังย่างปีที่3นะครับใบปัดน้ำฝนหลังนะครับก็ให้ยกขึ้นมายกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ให้ง้างด้านล่างอย่างนี้นะครับเอามือสอดเข้าไปแล้วก็แม่โป้งตรงนี้งัดออกเลยนะครับนี่นะหัวเขี้ยวก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับออกมานะทีนี้อันที่ซื้อมาใน Lazada 199บาทเนี่ยนะครับมันจะแถมหัวนี้มาให้ด้วยซึ่งเราจะต้องงัดไอ้นี่ออกนะนี่ไงนะครับมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอเรางัดออกมันก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ที่จะใส่ใหม่อยู่ด้านบนนะครับนะนี่ด้านล่างเดี๋ยวผมไปงัดทัวนี้ออกก่อนนะครับผมนี่ครับอันใหม่นะนี่อันเก่าเมื่องัดขาที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเหมือนกันแล้วเราก็จะไปใส่ได้นะครับผมวิธีการใส่นะครับก็จะเห็นเขี้ยวนะเห็นเขี้ยวเนี่ยเนี่ยครับสองอันเนี้ยตอนเนี้ยนะเนี่ยบ่าสองฝั่งเนี้ยบ่าตรงเนี้ยนะครับสองฝั่งเนี้ยเนี่ยตรงที่แสงไฟอยู่นะครับสองฝั่งเนี้ยบ่าสองอันเนี้ยนะครับก็จะลบกับเขี้ยวก็จะลบกับเขี้ยวของอันนี้ตุ่มอะของอันนี้พอดีเนี่ยก็จะล็อกกระตุ่มคราวนี้เพราะนั้นเวลาใส่ก็จะดันเข้าไปตรงๆนะครับอันนี้ผมก็จะไปใส่นะครับฝั่งไหนก็ได้ครับฝั่งนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้เขี้ยวอยู่ตรงที่บอกไปนะเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยครับหลังควบเนี่ยอยู่แล้วเสร็จการใส่ใบปัดน้ำพ่นหลังเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะก็เสร็จเรื่องใบปัดน้ำฝนหลังนะครับผมยอดนะทำเองได้ก็ทำไปเรื่อยนะครับผมครับสำหรับการใส่ใบปัดน้ำฝนหลังก็เสร็จลงนะครับของรถยนต์BYD นะครับBYD Atos 3นะครับก็เสร็จลง
ะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ